าวด่วนนะครับบิตคอยร่วงอย่างรุนแรงนะครับลบไป 6% เช้านี้นะครับลงไปเจอแลกมะม่วงแล้วนะหลุดแนวรับสำคัญ 22,500 นะครับในฝั่งเทคนิคอลอัปเดตล่าสุดเรามองกันยังไงดูคลิปนี้เรามาดูนะครับอ่ะเรามารีบอัปเดตตลาดกันนะครับในฝั่งของ Bitcoin ล่าสุดเลยนะครับตอนนี้เนาะมีการรีบาวกลับขึ้นมานะครับแถวประมาณ -4.6% 4.7% นะครับหลังจากที่ลงไปทำจุดต่ำสุดเมื่อเช้าเนาะแถวประมาณ 22,000 เหรียญนะครับตอนปิดภาพเดย์เนี่ยอาการยังดูโอเคอยู่เลยนะครับตอน 7:00 นนะแล้วก็มีการเทลงมาทิ้งลงมาเลยนะครับตรงนี้ในภาพเดย์เนี่ยมันมีแนวรับที่ค่อนข้างสำคัญเลยนะไม่ว่าเราจะมองในกรณีไหนนะครับที่ผมได้มีการอัปเดตไปในคลิปก่อนๆนะครับทั้ง3กรณีนะครับมันไม่ควรหลุดตรงนี้ก็คือแถวประมาณ 21,500 นะครับถ้าเกิดยังเป็นบูลลิตอยู่นะแต่ถ้าเกิดหลุดลงมาเนี่ยเราจะมองเป็นลักษณะของเคสที่เป็นแบลลิตมากๆนะครับก็คือในฝั่งของเคสนี้ฮะเดี๋ยวจะดูในฝั่งเวฟนะในฝั่งเวฟเนี่ยเรามองเป็นการปรับตัวลงมาเป็น1ขึ้นไป2นะครับแล้วก็เบรกตรงเนี้ยลงมาเป็น3ก็จะมีการรูดเกิดขึ้นอีกทีนึงนะครับซึ่งคิดว่าตอนเนี้ยเรากำลังอยู่ในเวฟ3ย่อยอยู่นะครับในขา A ตรงนี้นะฮะหลังที่มีการเบรกตรงนี้อาจจะมีการไซด์เวย์เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ลงต่ออีกเครื่องหนึ่งนะครับแล้วก็ลงไปจบแถวประมาณ22,400 อะไรเงี้ยนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดในภาพเดย์วันนี้เนาะมันทำการเบรกแล้วหลุดเนี่ยอันนี้อาการน่าจะไม่ค่อยดีเพราะว่าในฝั่งของ RSI เนี่ยจะมีการฉีกลงมาด้วยนะครับก็เลยทำให้แรงในการปรับตัวขึ้นเนี่ยจะน้อยลงนะครับในฝั่งของ Bitcoin เนาะคราวนี้เราไปดูกันในภาพ4ชั่วโมงนิดนึงนะครับว่าถ้าเกิดเรามองเวฟลักษณะแบบนี้แล้วเนี่ย4ชั่วโมงมันปรากฏอะไรบ้างนะครับตอนนี้ก็คือมันมีการยกขึ้นมาใช่ไหมยกขึ้นมาเนาะแล้วก็ตรงเนี้ยลูดลงมาเลยเบรกลงมาเลยซึ่งการเบรกตรงเนี้ยมันหลุดแนวรับนะ 23,100 ลงมานะครับแล้วก็แถวประมาณ 22,800 22,500 เนี่ยหลุดลงมาหมดเลยนะครับทำให้แรงเทขายเนี่ยมีค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วก็จุดคนที่มีการเปิดลองนะอาจจะถูกลิควิดเอทตรงนี้นะค่อนข้างเยอะนะครับก็จะหลุดตัว EMA 200ลงมาด้วยในภาพ4ชั่วโมงนะฮะคราวนี้ย้อนกลับไปดูในฝั่งของภาพ1ชั่วโมงกันบ้างนะครับว่า RSI เป็นไง RSI เนี่ยก็มีการฉีกลงมาเลยก็คือทำการเบรกตัวแนวรับ RSI ต่างๆนะครับฉีกลงมาซึ่งถ้าจะดึงกลับขึ้นไปหรือว่ามีแรงดึงกลับขึ้นไปเนี่ยต้องมีสัญญาณพวก divergence เกิดขึ้นก่อนก่อนหน้านี้มี divergence เกิดขึ้นใช่ไหมเบรกโลเบรกโลเบรกโลแต่ RSI เนี่ยไม่เบรกใช่ไหมครับแล้วก็กลับขึ้นมาเล่นด้านบนนะครับแต่ตอนนี้มันมีการเบรกฉีกลงมาหมดเลยดังนั้นเนี่ยโอกาสหรือว่าเปอร์เซ็นต์ในการปรับตัวลงต่อนะมีค่อนข้างเยอะนะครับในภาพเดย์เนี่ยย้อนกลับไปดูในฝั่งเวฟกันนิดนึงว่าถ้ามันเป็นในเคสเนี้ยนะครับตรงเนี้ยเป็นเวฟ3ย่อลงมานะครับย่อขึ้นมานิดนึงลงมาเป็นเวฟ5ต่ออันนี้คือจบขา A แล้วจะมีการปรับตัวขึ้นเป็น3เวฟนะครับไปขา B ซึ่งโอกาสในการที่จะเบรก252เนี่ยคืออาจจะต้องใช้ระยะเวลาอีกสักพักนึงเลยก็คือลงไปฟอร์มตัวด้านล่างก่อนนะครับก็คือลงมาเป็น A 5ขานะขึ้นไป B 3ขาลงมา A 5ขาต่อนะครับแล้วกรอบในการที่มีโอกาสที่จะลงได้เนี่ยก็คือในฝั่งของแนวฟิโบนัชชีแนวรับ 0.618 0.786 แถวเนี้ยก็จะเป็นกล่องที่มีโอกาสในการปรับตัวลงไปสูงมากขึ้นนะครับอันนี้คือในภาพเดย์นะคราวนี้เรามาดูการอีกเคสหนึ่งนิดนึงก่อนที่จะไปดูในภาพวีคภาพมันนะว่ามันจะส่งผลยังไงบ้างนะครับอีกเคสหนึ่งนะที่ผมมองไว้ก่อนหน้านี้นะครับก็คือในฝั่งของการปรับตัวขึ้นมองว่ามีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นต่อนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดเรามองในภาพ4ชั่วโมงนะมันได้มีการเบรกนะการมองลงมาละก็คือก่อนอันนี้ลงมาเป็น A ขึ้น B ลง C ใช่ไหมในตัวเซตอัพอันนี้นะครับแล้วก็ขึ้นได้เป็น1ลง2เนี่ยกำลังขึ้น3อยู่ตรงนี้แต่มันนั้นเลือกทางเป็นลงเบรกลงมาเลยดังนั้นเนี่ยเคสเนี้ยเราก็เลยจะต้องปัดตกไปตอนนี้เราเหลือแค่เคสเดียวแล้วนะก็คือเคสก่อนอันนี้นี่เคสนี้นะครับที่เราจะมองกันต่อว่าเอ้ยถ้ามันกำลังจะลงเป็นเวฟเนี้ยนะหลังจากเนี้ยมันจะเบรกลงไปแรงขนาดไหนนะครับเราต้องมาดูภาพย่อยอีกทีนึงคือจริงๆแล้วเนี้ย3มันอาจจะลงไปแบบนี้เลยก็ได้นะครับแล้วก็4มานี่แล้วก็5อาจจะลงไปลึกมากขึ้นอะไรเงี้ยนะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราอาจจะต้องมาดูกันอีกทีนะครับมาอัปเดตเรื่อยๆเดี๋ยวผมจะอัปเดตใน Discord ให้กับเพื่อนๆดูด้วยแล้วก็เดี๋ยวคืนนี้มันจะมีตัวเลขนะครับที่จะประกาศนะครับตอนช่วง 4:00 นด้วยเดี๋ยวเราจะมาไลฟ์อัปเดตกันนะครับคราวนี้ไอ้ภาพวีคนะให้เพื่อนๆดูในภาพวีคนิดนึงนะครับว่าตอนนี้ถ้าเกิดลักษณะการปรับตัวลงมาแบบนี้ในภาพวีคเนี่ยมันมีแนวรับอะไรที่
เราควรเฝ้าระวังก็คือแนวรับที่ผมพูดไปเมื่อกี้เลย21,400แถวนี้มันเป็นแนวรับนะครับแล้วก็เป็นแนวต้านก่อนอันนี้ที่เบรกขึ้นมาด้วยตรงนี้ไม่ควรหลุดเพราะว่าถ้าเกิดมันหลุดเนี่ยการปรับตัวหลังจากนี้มันจะเป็นลักษณะของการไซด์เวย์เกิดขึ้นแล้วแรงการขึ้นเนี่ยมันจะน้อยลงด้วยนะครับในภาพวีคเพราะว่าอะไรเพราะว่าตรงนี้ถ้ามันปรับตัวลงมันจะลงไปเล่นต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยนะครับ EMA 12 EMA 26นะครับซึ่งเป็นเส้นที่ค่อนข้างสำคัญเลยนะไม่ควรหลุดลงไปเล่นโซนล่างนะครับอีกรอบนึงเพราะว่ามันมีโอกาสเนาะที่จะลูดลงไปเจอแนวรับด้านล่างเลยแถวประมาณ 16,000 นะครับคราวนี้ในภาพวีคเรามองแบบนี้มันขึ้นมาติด EMA 200ด้วยนะครับตรงนี้แล้วก็ในภาพมันนะอัปเดตกันนิดนึงในภาพมันเนี่ยก่อนหน้านี้ที่ผมบอกว่าเฮ้ยแรงมีการปรับตัวลงมาเทสแถวเส้นค่าเฉลี่ยแล้วก็ขึ้นต่อใช่ไหมลงมาเทสเนี่ยแล้วก็ขึ้นต่อถูกไหมครับตอนนี้มันลงทะลุลงมาแล้วเราอยู่ในดาวเทนอยู่นะครับในภาพมันแล้วมันก็มีการรีบาวขึ้นไปเทสนะครับเส้นค่าเฉลี่ยตรงนี้แล้วกำลังทำลักษณะของการปรับตัวลงต่อซึ่งถ้าเกิดในภาพมันเนี่ยมันมีการปรับตัวลงต่อไปได้นะครับแล้วมีการทำนิวโลแล้วมีสัญญาณพวกBullish Divergence เกิดขึ้นอะไรเงี้ยตรงนี้อาจจะเป็นสัญญาณ Bottom ได้นะครับซึ่งอาจจะมา14,000-13,000อะไรเงี้ยถ้าเกิดเรามองไกลๆนะก็ไม่ได้แช่งนะแต่คือถ้าเกิดเรามองตามความเป็นไปได้ของมันนะครับเพราะว่าการปรับตัวลงมาตรงนี้ RSI อ่ะมันมีการทำนิวโลลงมาเรื่อยๆนะครับเนี่ยเห็นมั้ยตอนนี้ RSI โลสุดนะแถวภาพมันเนี่ยอยู่แถวประมาณเมื่อกี้ตีทีนึงนะครับแถวประมาณ39นะเนี่ยคือ RSI เนี่ยมันไม่ควรเบรกทำโลแล้วถ้าเกิดราคาลูดลงเร็วๆ RSI ไม่ทำโลนี่ก็จะเป็นจุดการกลับตัวที่ค่อนข้างดีเลยสำหรับ BDC นะครับซึ่งถ้ามันลงไปจากตรงเนี้ยถามว่าเราลองวัดดูแล้วกันเนาะว่าโลก่อนหน้านะครับถ้ามันจะลงไปจริงเนี่ยประมาณกี่เปอร์เซ็นต์จากตรงนี้นะจาก2-3นะลงไปถึงโลเก่าประมาณ 27% นะคราวนี้วิธีการจัดการเราวิธีการเทรดเราหลังจากนี้นะครับเราอาจจะต้องวางกลยุทธ์หลายๆพอร์ตแยกกันไปนะครับอย่างส่วนตัวเนี่ยผมมีการเปิดยับนะในฝั่งรองไว้เมื่อคืนที่มีการอัปเดตเพื่อนๆนะครับประมาณ 0.2 BC อ่ะเนี่ยเปิดยับไว้แล้วก็ถ้าเกิดมันหลุดแนวรับที่เรามองไว้แถวประมาณ227อะไรเงี้ยก็จะถูกลิควิดเทรดก็คือโดนสต็อปลอสพอร์ตไปนะครับแต่ผมใส่ไว้แบบ 0.02% นึงนะฮะของพอร์ตมันไม่ได้เยอะมากก็คือเหมือนลองสเตทเทสตลาดดูว่าเฮ้ยตอนเนี้ยฟีลลิ่งของตลาดคิดอะไรอยู่แล้วดิเรกชันมันเป็นยังไงนะครับเพื่อที่จะมองมันภาพมันเล็กๆเนี่ยได้ชัดขึ้นแล้วก็ได้มอนิเตอร์มันเรื่อยๆด้วยนะครับคราวนี้ในฝั่งของโพชั่นเปิดให้เพื่อนดูนิดนึงวัดโพชั่นนะนี่สับลอสไปเห็นไหมก็ลบไปประมาณ 0.0113 อันนี้คือตัว BC ที่เราเอามาสำรองในการเทรดสเกลเล็กๆนะครับคราวนี้ถ้าเกิดเราอยากจะลองเทสตลาดเนี่ยเราก็ทรานสเฟอร์นะครับตัว BC มาเทสตลาดต่อนะครับเทสต่ออีกรอบหนึ่งว่าเฮ้ยมันเป็นในมุมมองนี้ไหมนะครับถ้าเกิดภาพที่เป็นภาพใหญ่ขึ้นอย่างเช่นภาพเดย์มันเริ่มชัดขึ้นมันมีจุดให้เราสามารถเบทได้มากขึ้นหรือว่าเฮ้ยเปอร์เซ็นต์ในการถูกมันมากขึ้นนะครับเราก็จะเอาเงินก้อนใหญ่มาใส่เทรดในภาพลองเทอมนะครับเพิ่มเติมเหมือนก่อนอันเนี้ยจะได้มีการสโนว์บอลขึ้นมานะครับผมก็เทสตลาดเนาะพอเฮ้ยตรงเนี้ยพอร์ตมีการแตกในภาพเล็กๆเนาะนั่นหมายความว่าถ้าเกิดมันแตกมันหลุดกรอบละในภาพใหญ่มันต้องเปลี่ยนพอภาพใหญ่เปลี่ยนปุ๊บเราก็เลยนำเงินเนี่ยส่วนที่เป็นเงินพอร์ตใหญ่เราเนี่ยมาเทรดสโนว์บอลตรงนี้ก็มีโปรฟิตเกิดขึ้นนะครับตรงนี้มีโปรฟิตเกิดขึ้นมีลอสตรงนี้นิดนึงสต็อปลอสไปตรงนี้สต็อปลอสนิดนึงตรงนี้สต็อปลอสในพอร์ตเล็กๆอีกทีนึงนะครับมันก็ต้องทำการเย็บตลาดไปเรื่อยๆเพื่อดูฟิลลิ่งตลาดด้วยนะครับอันนี้คือวิธีนะคราวนี้ในฝั่งของ Forex Factory คืนนี้นะที่มันจะมีตัวเลขประกาศนะครับให้เพื่อนดูนิดนึงวันนี้รู้สึกวันที่3นะขยับดูเนี่ยคืนนี้ตอนช่วง 4:00 นะครับมันจะมี ISM Service PMI นะครับตอนช่วง 4:00 นะเดี๋ยวจะมาประกาศดูตัวเลขกันอีกทีว่าตัวเลขจะออกมาประมาณไหนแล้วจะส่งผลกับตลาดเยอะมั้ยนะครับแต่คืนนี้ผมคิดว่าตลาดอาจจะไม่ส่งผลกับตัวเลขเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันลูดลงมาแล้วอ่ะมันลูดลงมาแล้วเราจะต้องรอดูแถวๆเนี้ยว่ายืนได้มั้ยถ้าเกิดเราดูในภาพ Day เนี่ยมันมี EMA 200นะที่เทสมาทีนึงเบรกขึ้นมาใช่มั้ยแล้วก็ลงมาแถวๆนี้เอาอยู่แล้วก็ขึ้นต่อแถวๆนี้ลงมาเทสเอาอยู่ไหมซึ่งมันจะเป็นแนวรับแถว EMA 200ด้วยแล้วก็เป็นแนวรับทางฝั่งของดาวเทอรี่ด้วย21400แถวๆนี้ถ้าคืนนี้หลุดลงมาอันนี้ก็จะเป็นในเคสเนี้ยแบบเต็มคาราเบลเลยนะครับก็คือเต็มตาม
ที่เราได้ทำการลาเบลไว้เลยนะครับก็จะมีโอกาสที่จะลูดลงไปนะครับเป็น A หรือว่า A เนี่ยอาจจะมีการลงไปลึกกว่านี้หรือเปล่าก็เดี๋ยวเรามานั่งวัดกันอีกทีนึงนะครับถ้าดูในภาพเล็กๆเนี่ยเดี๋ยวผมลองวัดให้เพื่อนดูก็ได้เรายังไม่ได้วัดทาร์เก็ตลึกๆเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเปิดเป็น BC ในตัวอื่นดีกว่าที่มันโล่งๆอยู่เพราะว่าขาเนี้ยถ้าเกิดเรามองว่าเป็นลงมาเป็น1ใช่ไหมขึ้นไป2นะครับกำลังลง3เนี่ยมันจะลงไปไกลได้ขนาดไหนนะครับนี่ดูตัวฟิโบนะปึ๊กนี่นะครับปึ๊กเนี่ยเห็นไหมเวฟ3ที่มีโอกาสลงไปได้แถวประมาณ 19,400 เลยซึ่งผมคิดว่าก็ถ้าเกิดเบรกตรงนี้ลงไปได้เนี่ยโอกาสในการลูดลงไปก็มีค่อนข้างเยอะนะครับก็ถามว่าสมเหตุสมผลไหมก็สมเหตุสมผลอยู่นะซึ่งการปรับตัวลงตรงนี้ในภาพย่อยเนี่ยมันก็จะต้องทำการฟอร์มตัวนะครับลงมาเป็น1ใช่ไหมขึ้นเป็น2หรือว่าตรงนี้จะเป็น1ไปแล้วนะครับลงมากำลังอยู่ในเวฟย่อยอีกทีนึงแล้วก็ลูดลงมาแล้วก็จะมีลักษณะของเวฟ3ย่อยอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันอีกทีนึงแล้วกันนะตอนไลฟ์นะครับเดี๋ยวจะมาเขาเรียกว่าอะไรอะลาเบลกันลึกๆกันว่าตอนนี้เวฟที่การปรับตัวลงในรอบเนี่ยเราอยู่ในเวฟย่อยอะไรบ้างนะครับเพื่อเป็นไอเดียในการเทรดให้กับเพื่อนได้นะถ้าใครที่อยากจะเข้าไปดูเทรดเซตอัพต่างๆนะครับก็สามารถเข้าไปดู Discord ได้เลยนะครับผมก็มีการอัปเดตไว้ให้เพื่อนๆละและสุดการเมื่อเช้านี้นะครับในฝั่งของ Bitcoin ก็มีการปรับตัวหลุดแนวรับสำคัญนะ 22,500 ลงมานะครับจะมีแนวรับสุดท้ายนะครับที่ไม่ควรหลุดเลยนะแถวประมาณ 21,400 นะครับเป็นแนวรับที่ตัดสินนะหลายๆอย่างนะครับในฝั่งของเวฟด้วยในฝั่งของดาวเทอรี่ด้วยนะครับก็พยายามมอนิเตอร์ตรงนั้นไว้ให้ดีๆนะฮะแล้วก็บริหารจัดการความเสี่ยงกันละกันนะครับเดี๋ยวจะมีการอัปเดตนะในฝั่งกราฟเทคนิคเรื่อยๆนะครับใน Discord แล้วก็ในไลน์เป็นแชทนะครับเพื่อนๆเข้าไปแจมกันได้ถ้าใครที่ชอบคอนเทนต์ของเราฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับทางช่อง YouTube ลองทุนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเนื้อหาในฝั่งคริปโตเคอเรนซีแล้วก็ฝั่งของ Traditional Market นะครับแล้วเกิดใครที่มีข้อสงสัยนะครับอยากสอบถามหรือว่าอยากจะแนะนำคลิปนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยนะฮะวันนี้ผมก็ขอตัวลาเพื่อนไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ